ซพี่น้องไม่น่าจะเฮ็ดเส้นหมี่ผัดไข่ใส่ชะอมนะคะก็มีไข่มีผักอมหรือผักกาดแล้วก็แครอทนะคะเพื่อสีสันความสวยงามน่ากินนะคะส่วนเส้นหมี่แซ่ละหั่นค่ะตัดมันนะคะตัดให้สั้นพอประมาณนะคะจากนั้นเฮาก็จะเตรียมปรุงเลยนะคะซอสปรุงรสค่ะซอสหอยนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็รสดีค่ะน้ำตาลใส่ผัดเส้นหมี่นะจะให้ออกหวานนิดๆนะคะจากนั้นเข้าไปตั้งกระทะกันเลยจ้าใส่กระเทียมเจียวนะคะกระเทียมเจียวใส่กระเทียมที่เราสับแล้วนะคะไปเจียวให้หอมเหลืองนะคะเตรียมไข่ไว้ค่ะเอาให้เหลืองประมาณหนึ่งพอนะคะอย่าให้มันเค็มเกินไปค่ะเดี๋ยวมันจะไหม้มันจะบ่หอมนะคะถ้ามันไหม้เกินไปก็ไม่อร่อยขนาดนี้พอดีแล้วตอกไข่ใส่เลยนะคะใช้ไฟแรงค่ะไข่นี่ใส่ตามความชอบนะคะเนาะอยากใส่หน่อยใส่หลายอยู่ที่เราเนาะใส่ลงไปอย่าเพิ่งคนนะคะรอสักครู่ค่ะค่อยยี่ออกกันนะคะจะค่อยเคี่ยไข่ให้เป็นชิ้นๆมันจะได้น่ากินนะคะรอแป๊บนึงให้ไข่มันเป็นตัวนะคะพอไข่ได้เป็นตัวแล้วเขาก็จะใส่เส้นลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะเพราะว่าเส้นเขามีเครื่องปรุงไว้แล้วนะคะให้แห้งค่ะใช้ไฟแรงจะดีที่สุดเด้อขนาดกับไฟแห้งในซ้ำนี่ค่ะเพราะว่ามันเต่าเมื่อมันเต่าแก๊สเนาะมันเป็นเต่าไฟฟ้านะคะรอให้แห้งแป๊บนึงพอเริ่มแห้งก็จะได้ความหอมของกระทะนะคะผัดกับกระทะเล็กจังสีมันจะหอมค่ะถ้าผัดกับพวกกระทะเทฟลอนมันจะบ่ค่อยมีความหอมของกระทะกันไหนนะคะพอดีพอได้เปรียบกันนี่ตามกันแล้วจ้ะเนาะขอให้หอมกลิ่นกระทะก่อนหอมมากเลยค่ะจากนั้นที่แม่ร่วงจากแม่ใส่ผักชะอมแค่ร้อนลงไปค่ะพอให้กันผัดให้เข้ากันเราให้ผักมันสุกสักนิดนึงนะคะเราก็จะใช้ได้แล้วสำหรับผัดหมี่นะจ๊ะจ้ะเส้นหมี่ผัดชะอมก็เริ่มได้ทีแล้วนะคะ
เมนูนี้สำหรับคนที่ชอบชะอมเลยนะคะคนที่มาพักผักนะคะจะแซ่บที่สุดเพราะว่ามันได้เมนูแล้วก็ได้ความหอมอีกแบบนึงนะคะการผัดเส้นหมี่ชะอมเราจะผัดให้ชะอมสุกเพราะแต่มันจะเหม็นเขียวนะคะจะไม่น่ากินแต่ไม่ให้สุกมากนะคะอย่าลืมว่าในเส้นหมี่มันติดอมความร้อนอยู่นะคะต้องเอาให้สุกสัก 80% จากนั้นปิดไฟได้เลยเนาะค่ะเนาะเรียบร้อยแล้วค่ะปิดไฟก่อนแล้วจัดสีจานให้ดูนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับเส้นหมี่ผัดไข่ใส่ชะอมเห็นบ่คะเส้นหมี่น่ากินบ่คะร่วนๆแล้วก็ต้องกินนะคะเทคนิคในการกินให้แซ่บในสูตรของมันหน่อยต้องมีพริกขัวใหม่ๆแบบนี้นะคะโขกใหม่ๆหยาบๆแบบนี้แล้วก็บีบมะนาวนะคะรับรองว่าแซ่บพร้อมกับผักสดนะคะจี๊ดจัดแน่นอนสำหรับเฮ็ดให้ลูกกินก็บ่ต้องมีพริกบ่ต้องมีบักนาวก็ได้เนาะจ้ะเนาะแต่ถ้าเราจะกินเองให้สุดยอดแล้วก็อร่อยครบสูตรต้องมีพริกป่นและมะนาวเนาะซีซั่นน่ะซะน่ากินบ่คะอ่ะโฟกัสกันไปไกลๆเห็นบ่คะเนี่ยเส้นร่วนผักยังโอเคอยู่หอมหวนชื่นใจลองไปทำดูนะคะหนึ่งความรักหนึ่งปรารถนาดีจะได้รักจากใจนะคะรักนะจุ๊บจุ๊บ